สวัสดีค่ะอ้อมพร้อมสวยเดนี่มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็มีลุคการแต่งหน้าในรูปแบบนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสำหรับการแต่งหน้าในลุคนี้เราไปแต่งหน้ากันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็พาเลทที่อ้อมใช้วันนี้จะใช้ของ MUA ค่ะตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งพาเลทที่น่าสนใจใช้ดีด้วยอันนี้อ้อมใช้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะสำหรับสีวันนี้ที่เราจะใช้นะคะจะออกอมชมพูน้ำตานะคะสีจะเป็นโทนนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่สีแรกกันเลยค่ะพร้อมแปรงหัวแบบนี้นะคะสีแรกของเราค่ะเราจะเริ่มจากสีนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะเป็นสีน้ำตาลเนื้อแมตต์นะคะเราจะสร้างเบ้าตาให้กับรูปตาของเราก่อนนะคะแล้วก็จะทำเบ้าตาของเราขึ้นมาก่อนทุกทีเราจะทาสีอายแชโดว์ก่อนที่เราจะมาคัดเบ้าใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะทำการคัดเบ้าก่อนที่เราจะทาสีอายแชโดว์สีอื่นเพราะว่ามันจะให้เบ้าตาที่ชัดกว่านี่นะคะเปลี่ยนแปลงแปลงหัวกลมค่ะเลนทุกอย่างให้กลมเกินเสร็จแล้วค่ะก็เปลี่ยนแปลงเป็นแปลงหัวที่แบนแบบนี้นะคะกับอายแชโดว์สีนี้เลยค่ะเป็นสีชมพูนะคะทาเน้นลงไปค่ะบริเวณกลางตานะคะอย่าลืมเคาะสีออกก่อนที่จะแพ็คลงไปบนเปลือกตานะคะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีการหลุดร่วงของผงอายแชโดว์พอสมควรเหมือนกันก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนใช้แปรงอันเดิมนะคะกับอายแชโดว์สีที่อ่อนลงมาค่ะเป็นสีชมพูเนื้อที่อ่อนลงมาแพ็คลงไปบริเวณหัวตาเลยค่ะค่อยกดลงไปบริเวณหัวตานะคะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วใช้แป้งหัวกลมค่ะกับสี กับสีน้ำตาลที่อ่อนลงมานะคะในการที่จะเกลี่ยสีทุกสีให้เขามีความเชื่อมต่อกันนะคะได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะกรีดอายไลเนอร์กันค่ะที่ใช้วันนี้นะคะก็เป็น Maybelline เนื้อเจลแบบนี้สีดำนะคะกับแปรงหัวแบนแล้วก็หัวพุ่มแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอ้อมขอไปกรีดอายไลเนอร์ก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้เจลอายไลเนอร์ของเรานะคะเขียนขอบตาด้านล่างด้วยเสร็จแล้วใช้แปรงหัวแบบนี้กับอายแชโดว์สีดำนะคะแพ็คสีลงไปค่ะเพื่อความติดทนนานแล้วก็ไม่ไหลย้อยมาเป็นแพนด้านะคะอย่าลืมนะคะว่าแปรงที่ใช้ใต้ตาเนี่ยต้องเป็นแปรงที่นิ่มๆอย่าให้แข็งเกินไปมันจะทำร้าย
เปลือกตาของเรานะคะเดี๋ยวอ้อมขออนุญาตไปปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมเดี๋ยวมาพบกันค่ะไปเราจะปัดแป้งกันปัดบลัชออนกันวันนี้ใช้ของ KMA นะคะสีชมพูปัดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเขียนขอบปากกันค่ะวันนี้อ้อมใช้ของ SM นะคะปากเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะลิปสติกวันนี้เลฟลอนค่ะสี012สีชมพูเนื้อแมตต์นะคะเป็นสีที่ชอบทามากในช่วงนี้ค่ะสำหรับลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะริมฝีปากกับดวงตานะคะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะดวงตาของเราค่อนข้างที่จะชิมเมอร์มากแล้วนะคะวันนี้สำหรับการปัดแก้มแล้วก็ปากอ้อมก็เลยไม่ให้เป็นสีชิมเมอร์อะไรมากมายจะเน้นเป็นสีเนื้อแมตต์มากกว่าค่ะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ